นอนดูพี่กระทงไปหรอคะขอช่วยไล่กระทงไปแล้วลูกไปกระทงน้องบอพลอยนะครับขอให้ลูกสาวของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้น้องพลอยมาขอขมาพระแม่คงคานะครับลอยลอยกระทงลอยกระทงลูกถูกถูกจ้าสามถูกจ้าสามจ้าก่อนช้อช้ออ่ะอีกรอบหนึ่งลูกจ้าครับตักน้ำเปล่ากระทงไปก่อนลูกตักน้ำก่อนเปล่าเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นแล้วกันเนาะสวัสดีวันลอยกระทงนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้เรารีบพาหมูอ้วนนะคะสองเชือกรีบไปลอยกระทงกันจ้ารีบไปลอยกระทงกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันในตอนต่อไปนะคะตอนนี้หมูอ้วนเนี่ยไม่ออกหางแม่บัวขาวเลยโอเคค่ะไปกันค่ะสวัสดีครับเนื่องในวันลอยกระทงนะครับวันนี้ก็จะพาลูกสาวของเรามาลอยกระทงในลูกกระทงเลยค่ะคุณพ่อกระทงนี้เป็นกระทงใบตองนะคะทำจากใบตองเนาะแล้วก็เป็นต้นกล้วยนะคะลำต้นกล้วยเราจะให้ลูกสาวของเราลอยเลยนะครับค่ะเราไม่รณรงค์ให้ใช้กล่องโฟมนะคะฝนตกนะครับไปจากไปลอยกระทงแล้วมาอึอะไรเนี่ยโอ้ยเอาลอยกระทงลูกลอยกระทงแบบไหนนี่โอ้ยดูลอยกระทงหรือจะเล่นน้ำเนาะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงลูกถูกจ้าก่อนถูกจ้าถูกจ้ากระทงน้องบอกพลอยขี้ดื้อค่ะถูกจ้าก่อนค่ะถูกจ้ายังไงถูกจ้ายังไงถูกจ้าสามถูกจ้าสามช้อช้ออ่ะอีกรอบหนึ่งลูกจ้าตักน้ำเปล่ากระทงไปก่อนลูกตักน้ำก่อนเปล่าลูกเปล่าวันนี้น้องบอกพลอยได้มาลอยกระทงนะคะเนื่องในวันลอยกระทงท่าแต่ละท่านี่เนาะไอ้อ้วนอย่าเพิ่งกินกระทงนะลูกอย่าเพิ่งกินลูกส่งพี่กระทงก่อนลูกส่งพี่กระทงก่อนเป่าผู้ผู้ก่อนเดี๋ยวค่ะเป่าส่งพี่กระทงก่อนนะคะนอนนอนดูพี่กระทงไปหรอคะไปกระทงน้องบอกลอยนะครับขอให้ลูกสาวของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้น้องพลอยมาขอขมาพระแม่คงคานะครับมาลูกไปเก่งมากค่ะก็ขอให้ลูกๆของเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีไข้ไม่ได้พาพี่บัวลงมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามาทั้งสองคือกลัวน้องจะวิ่งลงนะเล่นน้ำนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะคะก็ได้พาพี่ๆมาร่วมขอขมาพระแม่คงคานะคะเนื่องด้วยเป็นวันลอยกระทงนะคะประเพณีลอยกระทงก็มีพี่สายรุ้งมาต้อนรับด้วยนะคะวันนี้สดๆร้อนๆนี่นะคะพี่กระทงของเราไปแล้วได้มาขอขมาพระแม่คงคานะคะยังไงก็ไม่แนะนำให้ไม่อยากแนะนำให้ใช้โฟมนะคะเนาะเราสามารถใช้วัสดุแถวบ้านเราที่สามารถย่อยสลายได้นะคะไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางเราก็ใช้ต้นกล้วยกับใบตองนะคะดอกไม้เล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนจะโปรยๆนิดนึงเดี๋ยวพี่บัวลงมาเป่าด้วยมาเป่าพี่กระทงไปก่อนนะคะพี่กระทงของน้องบอกพลอยขี้ดื้อแล้วพี่บัวขาวเดี๋ยวรอพี่บัวมาแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆ พี่บัวหลังจากไปยืนเป็นช้างป่าให้กำลังใจน้องนะคะพี่บัวมาลอยกระทงด้วยเลยแล้วกันอย่าลืมพากันเล่นน้ำนะพี่บัวอย่าเพิ่งหม่ำครับลูกพ
พี่บัวไม่หม่ำกระทงนะลูกเดี๋ยวก็ปล่อยพี่กระทงอีกทีนึงนะคะพาลูกๆอาบน้ำก่อนโอ้โหปลากระทงเสร็จแล้วน้องพลอยได้ลอยให้พี่บัวด้วยละอ่ะปล่อยลูกหมูเล่นน้ำกันให้สบายใจเลยนะคะความน่ารักของเด็กๆคุณแม่น้องบ่อพลอยนะคะจะกลับมาหาน้องวันที่เท่าไหร่นะคะคุณพ่อ5ใช่ไหมคุณแม่น้องบ่อพลอยมาวันโอ้ยพี่บัวก็อยากนอนกลิ้งเหมือนน้องพี่บัวไม่ได้ตัวเล็กเหมือนน้องนะครับลูกโอ้ยน้องไปดูไอ้หมูอ้วนดูค่ะยังไม่อยากไปนะฮะปากลับบ้านเราดีกว่าฝนปล่อยแล้วปะนี่นะคะความน่ารักของเด็กๆนะคะสวัสดีวันลอยกระทงค่ะโอ้งาขาวมากเลยนี่นะคะบรรยากาศต่อไปเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็พาลูกมาลอยกระทงแต่ว่ากระแสน้ำแต่กระแสน้ำพัดมาทางนี้นะคะพัดมาทางนี้เนาะก็พี่กระทงก็มาจบอยู่ตรงนี้นะคะพาลูกสาวมาลอยกระทงแต่พี่บัวมากินกระทงเองโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะไอ้หมูอ้วนชิมตลอดทางเลยบรรยากาศบ้านนอกเรานะคะที่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์อันนี้คือสวนหญ้านี่คือคุณปู่นะคะได้มาปลูกไว้กับพี่ควานนะคะกับคุณพ่อเนาะก็ต้องรออีกหลายเดือนอยู่นะคะกว่าหญ้าจะโตนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมเรื่อยๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหมูอ้วนสายแวะดูค่ะดูเนื้อเด้งๆๆเลยพี่บัวนี่อ้วนมากเลยนะคะดูจากบ้านท้ายก็น่าจะรู้ตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับอะไรอ้วนย่าคุณปู่ปลูกไว้หมดแล้วไอเด็กอ้วนมาจัดการหมดแล้วนี่นะคะก็เริ่มโตกันมากแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพี่บัวหนีเลยได้แค่จับก็ยังดีนะคะอู้ดูค่ะวิ่งพี่ตามพี่บัวดูค่ะไอ้อ้วนหางชี้แล้วนะน้องพลอยวิ่งแบบนี้น้องพลอยไม่ได้เจ็บขานะคะแต่ว่าน้องพลอยอ้วนน้องแค่อ้วนนะคะน้องก็ต้องวิ่งกลางๆหน่อยนะคะเพราะพุงค่อนข้างที่จะใหญ่ความน่ารักของพี่น้องวันนี้ได้2ต่อเลยนะคะได้ทั้งลอยกระทงและทั้งเล่นน้ำคุณแม่น้องพลอยจะมาวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะแม่ช้างของน้องพลอยนะคะแม่จริงๆของเขานะคะจะกลับมาค่ะเพราะว่าแม่น้องบอพลอยเนี่ยตกงานนะคะต้องกลับมาบ้านพี่บัววิ่งหนีเลยพี่บัวหนีเลยพี่บัวหนีเลย
อู้ดูค่ะเด็กอ้วนแม่น้องบอพลอยจะกลับมาที่ห้างที่6พฤศจิกายนนี้ยนต์นี้นะคะเราจะได้เห็นความน่ารักเหมือนที่หลายๆท่านตั้งตารอนะคะว่าคุณแม่น้องบอพลอยจะกลับมาไหมเขาจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมนะคะมาแล้วนะคะโอกาสเพราะว่าคุณแม่น้องบอพลอยก็ตกงานพอดีนะคะก็ไม่เป็นโอกาสที่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องร้ายๆก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะที่คุณแม่กับลูกจะได้มาเจอกันต่อไปน้องพลอยจะเลี้ยงแม่บ้างนะคะ